หาเบิ่งยากครับแนวนี้เสือกแฮยังสิมาโผล่มาโผล่เท่านี้ถือปลาใหญ่บ่ฮู้ใหญ่ชันดิเอ้ารอคือกันเทือฟุกบ่รอรอน้ำหนอรอน้ำเอ้าใหญ่ไปล่ะจือเอาของไผของมันนะนี่บ่สู่ปลาเลยบาดนี้อันนี้ครับเพิ่นเอาปลามาไว้นี่แต่ละคนแบบสดๆเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้มีโอกาสลงมาเบิ่งเขาเจ้าตึกแหครับเป็นการถอดแหหรือว่าตึกแหที่หาเบิ่งได้ยากครับปูนผู้ครับต่อฟังนาสิประมาณ800เมตรได้ครับจากตะฟังเขามานี่ครับนี่เป็นจุดหาชมดาวอยู่ติดกันกับบ่องข้าเจ้าสิสางสะพานแห่งที่6กับสะพานข้ามไทยลาววันนี้ขี่รถเข้ามาฮอดให้เกือบฮอดมองแล้วครับต้องได้ยุบไปก่อนมันไปยากแห้งครับเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งข้างในเลยครับนะพี่น้องครับตอนเดินยากมากไกลสิฮอดแล้วครับนี่เป็นบุงหรือว่าเขาจะเอ่ยว่าน้องก็ได้ครับมันเป็นจุดที่น้ำโค้งมันมาผักอยู่ในนี้ตอนน้ำมันถ่วมมันก็สิถ่วมเบิดครับตอนนี้น้ำมันบุกลงไปทั้งลุ่มมันก็สิกลายเป็นบุงธรรมดาขันช่วงนาแรงนี่พอท่านถือฝนน้ำนี่ไซงามครับเขียวไซเลยครับถือว่าเป็นจุดเด่นของหาชมดาวอีกมองหนึ่งครับเมื่อขนาดผู้ครับตอนนี้นาสิใดแล้วประมาณ1กิโลจากตะฟังแต่ยางเขามาครับอีกประมาณ100กว่าเมตรนาสิฮอดจุดหมายครับครับพี่น้องตอนนี้มาไกลสิฮอดแล้วครับนี่เป็นช่องแคบที่เขาเห็นอีกฝั่งหนึ่งทั้งฝุ่นสิเป็นพี่น้องสปป.ลาวครับนี่ฝั่งทั้งที่สิเป็นของประเทศไทยครับโอ้ตอนนี้เขาเจ้ากะแสวแสวอยู่ครับคนกันยังถือว่าร้ายอยู่ผู้วานก็มีผู้พดแฮก็มีเดี๋ยวสิขอไปลุ้นน้ำกันไกลๆครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับครับพี่น้องครับตอนนี้ผู้พันวานลงไปแล้วก็มีกำลังดึงอยู่หาเบิ่งยากครับแนวนี้เสือกแฮยังต้องมาโผล่มาโผล่เท่านี้โอ้ยลุ้นน้ำกันครับถือปลาใหญ่บ่ฮู้ใหญ่เอ้าเอ้าตัวนี้พันบอยตัวนี้ได้ยักษ์โตได้ยักษ์โต2เออปลาอย่างไรปลามังตัวหนึ่งเนาะปลามังโอ้เอ้าเบิ่งพ่อใหญ่พ่อใหญ่คือเป็นบ่นักมันใดโอ้แม่นบ่ครับเอาลุ้นน้ำพ่อใหญ่เบิ่งก่อนจักบาทเด้หลายโตอยู่ตัวนี้เป็นพวกปลาลังกอพังมากหน่อยเนาะเฮียน้ำก็มีโอ้เอาเดี๋ยวสิไปเบิ่งเพิ่นวานครับเบิ่งวิธีวานของเพิ่นมาบ่ทันตอนปลาย้อนเว้ยสองสามสี่ห้าหกเสือกคันใดแฮนี่เอาวานไปแล้วครับพี่น้องโอ้เอาวานแล้วก็จับเสือกไฟเสือกมันมาโไปยังพร้อล่อบาดบ่มีการล่อบาดอยู่บ่หรือบ่ได้ล่อบ่ตัวนี้เอาเลยแม่นบ่ล่อคือกันเทือฟุกบ่ล่อล่อน้ำเฮาล่อน้ำบ่โอ้เอ้าไงไปล่ะ
คุณแม่พี่นี้มาบ้านเบิ่งคนเริ่มปดไปแล้วครับอันนี้จือเอาของไฟของมันนะไปแล้วทางไหนครับว่าทางนั้นเว้ยเอ้าทางนั้นบ่ร้ายคือทางนี้บ่ได้เว้ยเอาแล้วครับโอ้สาวขึ้นแล้วก็มีโอ้ขอคือห้องแห้งเฮ้ยเบิ่งก่อนนะโอ้ยโอ้ภาคใต้นี่ซึกว่าสิถือกลัวโอ้ยขึ้นมาแล้วครับใหม่ๆเลยครับมีบัตสุปลาเลยบ้านนี้เต้พ้นปลาอยู่โอ้พ่อใหญ่นี่มากันนะอยู่เคลื่อนกระไรเด้ออยู่เคลื่อนเด้อไปเอามันแน่ตึงตังอยู่โชว์ค่ะเอกจะลบมองดึงขึ้นเกียงมินลินเลยเนาะโอ้โหมีมองฟองเลยน้ำกระไซขนาดเลยฮะเป็นน้ำฝน4 5 6 7 8โอ้ลอยอยู่แต่ฝั่งนี่ก็มีครับโอ้ว่าแดงคือว่าไร้กันนะขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วครับรุนเลยครับรุนเลยโต้สองโต้ง่ายกันครับพ่อใหญ่ชี้คือๆเว้ยถึงอยู่ทึ่งนี่ก็มีใหญ่ที่นั่งไว้น้ำเนี้ยโอ้ยได้กันสุขคนเลยเนาะเอ้ขึ้นหน่อยเร็วบ่สิมันจังจัดขึ้นใหญ่ๆเนาะพ่อใหญ่เนาะโอ้ยอุ้ยบ่นี่ลมห้วยฮะลมห้วยบ่นี่ปลาหยังกันตัวนี้ปลาทู่บ่ปลาหีโกโอ้ยเอ้าปลาอีหยังตัวนั้นปลาขี้หวานบ่โอ้ผู้ใหญ่ก็ได้หลายเติบอันนี้ครับเพิ่นเอาปลามาไว้นี่แต่ละคนแบบสดๆเลยโอ้ยขายอยู่บ่ครับนี่หรือเอาเมื่อกินขายคือกันโอ้ยหนามันโหยบปลาเดี๋ยวอีเสืออยู่จักโลนึงขาเมื่อยลงมาอุ้ยสมมุติว่าภูละ20กิโลนี่1 2 3 4 5เกือบ20พุงพุ่นได้นี่โอ้แม่นน้อยเลยปลาอยู่นี่เอาเมื่อน้ำแน่ล่ะบ่นี่พ่อใหญ่โอ้ยพ่อใหญ่ไปทางเรือเนาะง่ายดีเนาะฮ่าโอ้ปล่อยก็มีตอนนี้ก็เริ่มวานไปไหนแล้วครับเอาเบิ่งไปเรื่อยๆครับ แหนี่สั่งมาพิเศษเนาะต้องเหมาะกับมันพอดีเลยวานออกไปหม่องน้ำไหลครับเบิ่งบาทมีการเบิ่งบาทน้ำพร้อมเบิ่งจังหวะน้ำครับ
เอาแล้วครับโอ้ยสวยงามครับเดี๋ยวจะลงไปหลุนน้ำกันเลยครับปัดตอนเราดึงขึ้นโอ้ยทางน้ำลุ่มกับขนาดดึงกันขึ้นมาโอ้ยไม่เอาไหมปล่อยลงไปเรื่อยๆครับบานนี้แหมมันก็สิลอยไปเรื่อยๆปลากระแลนสู่น้ำขึ้นมาเข้าไปในแหมบานนี้ขุดแล้วครับลงไปหมองคันใหญ่ๆขุดละหางแก่งดึงครับบานนี้ออกแห้งพอสมควรเอาดึงมาแล้วก็สาวครับสาวเดี๋ยวเขาไปหลุนน้ำกันไกลๆเลยครับโอ้ยดึงขึ้นมาแล้วปลาเอียงแนวปลาถูวะปลาขี้โก้วะทางทางโอ้ตายสื่อพะโลไปปลาก็ได้เอาครับรุ่นครับรุ่นลูกเสียหนามก็จะบาดห่อนแล้วโอ้ยหินนี่เกี่ยงงามดีโอ้ยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วสุดยอดเลยแน่ใช่หรือปลา1 2 3ตัวเนาะบาดได้บาดบ่มันบ่ลงบ่โอ้ปิวมันบ่อยากลงว่าซั่นอันนี้เพิ่นยังแต่งบ่ทันได้ปานใดมันขาดเอ้าลุ่นด้านนี้ครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทางนั้นน่ะสิบ่ได้สู่ทางนี้แม่นบ่แน่เบิ่งโอ้โอ้เขาบ่ได้ว่าหลายคือเฮาเป็นหลุมเนาะเอารุ่นครับรุ่นของพ่อใหญ่ฮึเห็นขาวๆอยู่ครับเอาก็ถือว่าได้อยู่เอารุ่นห่วยมึงคลองกันบ่ล่ะผมบอกแล้วเนาะนายจอยเปิดเลยแม่นบ่เท่าเมื่อยบ่โอ้ยเอายังเขือกอยู่พ่อใหญ่กูถือกูบ่แล้วเนาะเอาปังมากใหญ่โอ้ยของแสบเลยนี่ฮะมัดใส่เลยนะใส่อะไรไปการเงี้ยเป่าพ่อใหญ่ละห่อนร้ายลงเล่นน้ำแล้วครับนี่ครับเศร้าเมื่อยข้าวหนึ่ง
กูหวานกับหวานเรื่อยๆครับนี่สิเป็นหลายแบบการหวานนี่ถ้าเป็นพวกปลาย่อนปลาสังกะหวานขึ้นมาสิหวานที่ละคนที่ละคนไล่กันขึ้นมาเลยครับคน1คนที่2ที่3ที่4ที่5จนฮอดสมมุติมี30คนก็สิหวานจนฮอดคนสุดท้ายแต่ก็สิเอาขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็งดที่นี้ที่เดียวครับสังเกตเสือกและแฮก็ต้องเป็นแฮแต่งพิเศษครับถ้าลูกนักเกินไปกับบ่ได้ลูกเบาเกินไปกับบ่ได้ครับบางคนก็ยังแต่งแฮบ่ทันใดก็มีนี่ครับเทคนิคการหวานหวานแล้วก็จับเสือกไว้ดีๆไล่ไปเรื่อยเสือกมันเขาจะเอื้อนว่าซ้ายคันใดซ้ายคันใดแฮยาวประมาณ50เมตร30ว่าครับประมาณนี้ตามที่ถามเขาจะเอาเบิ่งพี่น้องฟังนะก็สูกันคนน้อยๆก็มีครับเล็กน้อยประมาณบ่น่าสิถึง10ขวบครับแนมเบิ่งแต่ว่ากล่องมันสูงไปบ่ได้หวานแฮเก่งขนาดท่านก็ได้ดึงแหละครับดึงแหละสาวขึ้นกับสาวหวานลงใหม่ก็มีพ่อใหญ่กับปุ๊ดไล่บอกพ่อใหญ่รอบนี่สี่หาโตพ่อใหญ่ป่ะปุ๊ดครับปุ๊ดกับปุ๊ดสนั่นปุ๊ดสาวกับสาวขึ้นมาเอาวานใหม่ก็มีทั้งเทิงพุ่นโอ้ยลืมมือนี้มาสาปวดลืมถืออุปกรณ์มานำสื่อป้าเพิ่นอยู่นี่แล้วก็ก่อยกินข้ากับหนีเลยกับทีมงานแล้วถ้ามีโอกาสเถื่อนาก่อนโอ้ยังละบ่นี่โอ้พอมันป้าบอดพอมันเสือกนอกมันตึมตึมโอ้ยพวกครับได้บักลายเลยครับปานขนาดเลยพ่อใหญ่นี่รู้สึกว่าสิมานตลอดเลยโอ้ปดเป็นปดแล้วครับเอ้าลุ้นครับเอ้าโอ้ขึ้นมาหอดพี่ก็มีเอาหัวซุกไปซื้อก็เอาปลาก็ได้โอ้ยอุ่นพ่อใหญ่ไปเลยฟังมากงามๆเลยปลาย่อนก็มีครับพี่น้องครับเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไม้พ่อใหญ่มาเอา2 3ตูอันนี้ครับก็จะเก็บใส่กระบอกแนวนี้เอ้ยปลดแล้วเก็บใส่กระบอกแล้วก็เอาไปใส่ด้างครั้งอีกทีนึงนี่ครับกระบอกแนวนี้ไอ้ล่ะพ่อใหญ่ปลาแล้วแล้วโอ้พ่อใหญ่เอาไปเทเรียบร้อยแล้วโอ้เปลี่ยนอาวุธพ่อใหญ่ปลาเปลี่ยนอาวุธเลิกแบกตัวออกเอาไหมเอาแก่ตัวปุ๊ดเป็นปุ๊ดเลยเต็มกระบอกพอดีแฮนี่เป็นแฮแต่งพิเศษด้วยครับเป็นแฮที่มันหรอนะไปโอ้ยคุณเยี่ยมโอ้โหแห้งถบัดนี่เอามาพี่ใหญ่เอามาเอามาโอ้ยโอ้ยผมจะเต้นออกแล้วก็มีครับพี่น้องโอ้ยคุณพอแล้วพ่อใหญ่ปะเต็มของครับบาทเดียวโอ้ยเอาโคตรบาทนี่เอเล่นอนตาล
บาทเดียวที่ครับนี่คันบามันถือกับเอเล่เลยแหละครับเอเล่โน่นตาลปดแล้วครับไว้นี่ขังไว้นี่ดังครับบนที่แต่ละคน10กิโล20กิโลครับปดพ่อใหญ่ปดโอ้พ่อใหญ่ของเราใส่ของปดของเรานี่โอ้โหของมันแล้วพ่อใหญ่เต็มของแล้วบาทนี้แล้ววะเองๆๆโอ้ยซอยบ่เองครับ